ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไหลความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งถ้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะละเลิงตอนที่14ภายในห้องทำงานกว้างสว่างกำลังดีด้วยเกือบครึ่งห้องคือกระจกโค้งทอดวิวเมืองหลวงเคลือบด้วยสารกันแดดจากเทคโนโลยีชั้นสูงแน่แหละพอนี่คือห้องของผู้บริหารสูงสุดของบรรยันโต๊ะทำงานตัวใหญ่เด่นตั้งงานอยู่กลางห้องมีร่างของ MD ที่กำลังจดจ่อสมาชิกกับเอกสารรายงานบนโต๊ะนั่งอยู่เสียงเคาะประตูจากผู้ช่วยหน้าห้องทำให้เขาเปลี่ยนความสนใจแล้วมองไปยังประตูที่กำลังเปิดเข้ามายุทธการพาสองสาวสถาปนิกที่ชายหนุ่มต้องการพบมาส่งแล้วจึงเดินออกไปทำงานตามเดิมนั่งสิเธอทั้งคู่หย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้หนังสีดำตรงข้ามคีติกามองไปยังเจ้านายอย่างรอฟังธุระส่วนมนมีนาเสสายตาไปทางอื่นโทษทีนะที่พี่รบกวนเวลางานไม่เป็นไรค่ะคุณโลมีงานอะไรด่วนหรอคะคีติกาเข้าเรื่องสรรพนามใช้เรียกเปลี่ยนไปจากในงานวันคืนต้อนรับรุ่นน้องสาวคนนี้เรียกเขาว่าพี่มีเรียกพี่แล้วหรอคือวันนั้นคีดื่มไปหลายแก้วเลยตึงๆไปหน่อยขอโทษด้วยค่ะโลมยิ้มจางให้เคลื่อนสายตาไปมองอีกคนด้านข้างเธอพอดีเดชแจ้งพี่ว่าคีไม่ขอรับงานของโดมเหรอใช่ค่ะแต่คีให้หมิงช่วยดูแลแทนแล้วนะคะที่พี่เรียกเราสองคนขึ้นมาเพราะเรื่องนี้น้ำเสียงโลมเข้มข้นขึ้นคีติกายังแสดงสีหน้าเรียบเฉยขอเหตุผลได้ไหมช่วงนี้งานในส่วนที่คีดูแลมีแต่โปรเจกต์ใหญ่และอยู่ในช่วงสำคัญที่ต้องลงรายละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะคีกลัวว่าจะไม่สามารถดูแลงานของคุณโดมได้ดีพอแล้วหมิงล่ะว่างเหรอบอสหนุ่มเบนหน้าไปถามก็พอแบ่งเวลาได้อยู่ค่ะพี่ไม่รู้นะว่าเราสองคนรู้ไหมแต่พี่ขอบอกไว้เลยแล้วกันเรื่องโดมเป็นญาติอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเขาพูดดักทางความคิดเอาไว้ก่อนแต่โดมเป็นคนเลือกสถาปนิกเองนั่นคือคีย์ที่สำคัญพื้นที่ที่โดมจะสร้างบ้านคือในรั้วบ้านตั้งชินคุปคีกับครอบครัวอยู่ที่นั่นด้วยไม่ใช่เหรอ
สถาปนิกคนเก่งกืนน้ำลายหนืดลงคอวางสีหน้าไม่ถูกเพราะสายตาของเอ็มดีและมนมีนาต่างจ้องเพ่งมาอย่างเธอถ้าเทียบแล้วคีน่าจะดูแลใกล้ชิดได้มากกว่ามิงนะตาคมกิบไม่วางไปจากดวงหน้ารุ่นน้องมีบางจังหวะที่ชายหนุ่มไว้สายตาไปหาอีกคนอย่างอดใจไม่ได้ถึงจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ได้หมายความว่าคีจะมีเวลาเพิ่มขึ้นนี่คะงานคียังเท่าเดิมและบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายให้สถาปนิกเวลาไปลงพื้นที่การที่หมิงต้องเดินทางไปดูงานคงไม่ใช่ปัญหาหรือคุณลมอยากประหยัดส่วนนี้คะแต่ในความคิดคีว่ามันไม่คุ้มนะคะถ้าจะเกิดผลกระทบหากงานที่คีดูแลอยู่ต้องมีปัญหาเพราะต้องแบ่งเวลาไปดูแลงานบ้านคุณโดมกล้าเกินไปแล้วยี่หอยท่าไม่ใช่เสียงในหัวคีติกาหรือผู้บริหารหน้าหล่อแต่เป็นมนมีนาที่หนาวสันหลังแทนกลัวเพื่อนจะโดนเด้งเพราะปากแรงใส่คนซึ่งไม่ควรต่อก่อนความเงียบเข้าแทรกระหว่างทั้งสามได้ยินเพียงเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศและลมหายใจเท่านั้นคียังยืนยันใช่ไหมว่าจะไม่รับงานโดมค่ะคีไม่สะดวกจริงๆตกลงพี่ไม่ใช่ผู้บริหารที่สักแต่จะสั่งอยู่แล้วเขาเปิดโอกาสให้กับไอเดียใหม่และเคารพการตัดสินใจของพนักงานเสมอแต่พี่ไม่รู้นะว่าถ้าบอกโดมแล้วมันจะว่ายังไงเรื่องนั้นคีมันอาจจะหาทางเคลียร์กับคีเป็นการส่วนตัวเองก็ได้โลมว่าพลางไขว้แขนเข้าที่อกปล่อยตัวพิงพนักเก้าอี้อย่างผ่อนคลายรอยยิ้มที่ปล่อยออกมานั้นไม่ใช่รอยยิ้มที่น่าวางใจสักนิดคีติกาดูออกหรือเปล่าไม่รู้แต่มนมีนาคุณเคยกับยิ้มซ่อนเหลี่ยมคมนี่ดีกว่าใครคีติกาเองหนาวร้อนในกายไม่น้อยมือกำแท็บเล็ตแน่นขึ้นอีกระดับถ้อยคำของบอสหนุ่มสร้างกระแสความประหวั่นจะรับมืออย่างไรหากฝ่ายนั้นรู้เรื่องแล้วคิดเอาแต่ใจเธอยังจำสายตาเอาจริงเอาจังเมื่อคืนได้ช่างน่ายำเกรงแต่นั่นยังไม่น่ากลัวเท่ากับความเจ้าเล่ห์ของไดโนเหยียดดีกับพี่นะคีจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเขารู้ว่าเธอกำลังดื้อกับเขาอีกแล้วไปทำงานต่อเถอะพี่ไม่รบกวนละทั้งสองก้มศีรษะรับคำแล้วขยับล่างลุกแต่มิงอยู่ก่อนสองสายตาของเพื่อนสนิทสบหากันอย่างไม่ต้องสั่งการพี่คุณลมมีธุระอะไรกับเมงเหรอคะพี่มีเรื่องต้องคุยกับเราเป็นการส่วนตัวคำท้ายบอกให้รู้ว่าเรื่องสำคัญที่ว่าเขาไม่ต้องการให้คีติกาอยู่รับฟังหญิงสาวส่งสายตาสุดท้ายเป็นกำลังใจให้มนมีนาก่อนจะเดินออกมาจากห้องเอ็มดีนึกภาวนาให้มนมีนาเอาตัวรอดจากเสือโคร่งตัวเป้งได้ด้วยเถิดร้ายพอกันผู้ชายบ้านนี้คีติกากลับลงมายังแผนกเห็นบุญพิทักษ์นั่งรอชื่นมื่นพร้อมงานที่ยุ่งจัดการหาเวลากินข้าวด้วยกันสักมื้ออย่างยากต่อให้เป็นเพียงช่วงพักกลางวันก็ตามทีแล้วหมิงล่ะชายหนุ่มเปิดถามนึกสงสัยขึ้นไปสองเช่นไหนกลับลงมาเพียงแค่หนึ่งคุณโลมีงานคุยกับหมิงต่อนะอย่างนั้นเหรอคนถามพยักหน้ารับรู้ถ้างั้นเราไปกินสุกี้โบราณร้านอาม่ากันไหมกินในซอยข้างตึกดีกว่าทัดเรามีงานต้องทำต่อเยอะเลยนะวันนี้อุตส่าห์แต่งตัวมาซะสวยนั่งกินร้อนๆจะดีเหรอไม่เกี่ยวหรอกแต่งตัวแบบไหนเราก็ต้องประหยัดอยู่ดีที่ผ่านมาแม้ชายหนุ่มเสนอเป็นเจ้ามือทว่าหญิงสาวกลับปฏิเสธทุกครั้งและครั้งนี้คงเช่นกันการแชร์ค่าอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งบอกชัดว่าคีติกายังให้ความสำคัญกับเขาได้เพียงแค่เพื่อนเท่านั้นก็ได้คีเลือกร้านเลยนะเรากินได้หมด
หญิงสาวเอื้อมไปหยิบกระเป๋าเงินแล้วเดินเคียงข้างกับเพื่อนชายลงลิฟต์ไปยังนึกเป็นห่วงมนมีนาว่าป่านนี้ผู้บริหารคนใหม่ที่หน้าไม่ใหม่สำหรับพวกเธอจะเล่นงานเจ้าหล่อนขนาดไหนคีติกาส่งข้อความไปบอกเพื่อนสาวว่าตนลงมากินข้าวกลางวันและจะซื้อของโปรดกลับขึ้นไปให้ห่วงเพื่อนก็ห่วงอยู่แต่ที่สร้างความหนักในใจและความรู้สึกคือเรื่องลูกค้าที่ประกาศก้าวปฏิเสธไปข้าวกลางวันในร้านอาหารตามสั่งแสนธรรมดาแต่ช่างมีความสุขเหลือเกินสำหรับบุญพิทักษ์เขาและเธอต่างพูดคุยเรื่องงานสลับเรื่องอื่นๆไอเดียงานของคีติกามักสร้างความน่าทึ่งให้กับชายหนุ่มเสมอเขาชื่นชมความสามารถและตัวตนของเธอจนกลายเป็นหลงเสน่ห์ไปในที่สุดเดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟแป๊บนะคีอยากดื่มอะไรไหมเธอสายหน้าปฏิเสธปกติกาแฟของเธอคือกาแฟสวัสดิการของบริษัทคีติกาเดินไปนั่งรอกดโทรศัพท์มือถือเล่นไปเรื่อยเห็นข้อความจากมนมีนาแจ้งว่าออกมาจากห้องของโรมแล้วและจะรอกินข้าวที่เธอซื้อมาให้พิมโต้ตอบกลับไปเพื่อนสาวจึงได้รู้ว่าโรมเรียกเจ้าหล่อนเอาไว้เพียงแค่ถามสารทุกข์สุขดิบหลังย้ายออกมาจากบ้านสาครเวทบุญพิทักษ์รับกาแฟที่สั่งแล้วจึงเดินออกจากร้านไปด้วยกันภาพของทั้งสองยังอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่งที่ไม่คิดอยากเห็นคนในตาได้ดีไปกว่าตนนั่นทีมเอนี่มีเวลาลงมากินข้าวเที่ยงด้วยเหรอเนี่ยสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นโยสิตามองอยู่ตั้งแต่สองคนนั้นเดินเข้ามาในร้านหล่อนคว่ำปากใส่นึกหมั่นไส้โยชิรู้หรือยังว่าล่าสุดลูกค้าที่เป็นคุณหมอเข้ามาบีบงานเมื่อวานกับทีม A ได้ข่าวว่าเป็นญาติคุณโลมด้วยนะแกพูดจริงเหรอใช่สิฉันเห็นพนักงานประชาสัมพันธ์พาขึ้นไปประชุมเลยถามดูหมอนะหล่อลากเลยแกอิจฉาทีม A ชะมัดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไดดานุโยสิตารู้ดีว่าหมอสถานะญาติรุ่นน้องของ MD บริษัทคือใครตั้งแต่ชายหนุ่มได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเธอไม่เคยได้เจอเขาอีกยังเจ็บใจไม่หายที่คืนก่อนบินตนคลาดกับเขาในผับของโรมมารู้จากคันชิดที่หลังว่าไดดานุมาตัดหน้าหิ้วนางหน้าจืดขึ้นรถไปคราวนี้มีโอกาสอีกครั้งเธอจะไม่ยอมให้หลุดมือไปอีกเด็ดขาดและจะไม่ใช่แค่สนุกบนเตียงอย่างเช่นวัยรุ่นอยากลองเพราะครั้งนี้สัพพายตั้งชินคุปและไซโตะต้องเป็นของเธอโยสิตาลุกจากกลุ่มเดินมาในมุมหนึ่งของร้านกาแฟเมื่อรอบกายไม่มีใครตนจึงกดโทรไปหาคนที่เคยพึ่งพาได้และคิดว่าคงไม่ยากหากจะขอแลกเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยให้กันอีกครั้งพี่ชิดโยเองนะคะคืนนี้ว่างมาเจอกันหน่อยไหมโยคิดถึงจังเกือบอาทิตย์ทุกอย่างกลับเข้าสู่โหมดปกติเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่างแผนกทีม A ยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างเคยเป็นมาส่วนงานบ้านหมอหนุ่มยังไม่มีคำสั่งใหม่ลงมาจากโรมอีกทั้งเจ้าของงานเองก็เงียบหายไปเฉยๆครั้งสุดท้ายที่คีติกาได้เจอกับเขาคือคืนล่าสุดที่ผ่านมาฝนตกอีกแล้วฉันเลยเบื่อหน้าฝนมนมีนาบ่นเปยขึ้นเมื่อถึงเวลาเลิกงานแต่นอกหน้าต่างหยาดฝนยังตกลงมาไม่มีทีท่าจะหยุดอากาศเย็นสบายต้นไม้ได้น้ำคิดงี้สิจะได้ไม่หงุดหงิดเชิญคิดไปคนเดียวเถอะค่ะแม่คนรักธรรมชาติสำหรับฉันเนี่ยคือมหากรรมรถติดกี่ชั่วโมงเหอะจะถึงบ้านเนี่ยคนฟังเพียงยิ้มพลางสะพายกระเป๋าขึ้นบ่าเตรียมกลับเฮ้ยคีไปนั่งกินชาบูร้านฝั่งตรงข้ามไหมป่านนี้เปิดแล้วแหละจริงสินางเพื่อนตัวดีควรต้องเลี้ยงชาบูเธอกับการพีชีพในครั้งนั้นแต่วันนี้ไม่ได้หรอกฉันต้องแวะซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของสดกับพวกเครื่องปรุงเข้าบ้านเซ็งคนชวนหมดอารมณ์ทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ทำงานของตนยังหมดอะไรตายอยาก
แล้วนี่แกยังไม่กลับเหรอยังอะกลับตอนนี้ก็ไปนั่งง่วงอยู่บนรถพอดีเปลืองน้ำมันและบ้านหล่อนไม่ได้อยู่ใกล้ที่ทำงานเหมือนคีติกาเช่นนั้นหญิงสาวจำต้องปล่อยให้เพื่อนซีนั่งรอเวลาอยู่ในออฟฟิศไปคนเดียวก่อนเพราะเธอไม่อยากกลับบ้านช้าด้วยกลัวว่าตวงจิตจะรอซอสปรุงรสที่ฝากซื้อนานโชคดีเหลือเกินที่แม้ฝนโปรยลงมาไม่หยุดหากรถไม่ติดอย่างที่คิดเอาไว้คงเพราะหลายคนต่างคิดเหมือนมนมีนากระมังนั่นทำให้เธอมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้อ้าวคีมาซื้อของที่นี่ด้วยเหรอเสียงทักจากด้านหลังทำให้ผู้ที่ยืนเลือกเนื้อสันในหมูในตู้แช่หันไปตามต้นเสียงสวัสดีค่ะคุณวีเจ้าของชื่อเพียงพยักหน้ารับมือที่กระพุ่มไหวจากเธอหวานแกไปเลือกองุ่นไร้เม็ดตรงนู้นให้ฉันสัก 3-4 โลปะเด็กรับใช้ที่มาด้วยกันรับคำแล้วเดินเลี่ยงไปอีกทางมาเจอเราก็ดีเลยฉันจะได้ไม่ต้องไปหาถึงบ้านคุณมีอะไรล่ะคะมันน่าสงสัยเพราะนานทีปีชาติคนตรงหน้าไม่อยากเสวนากับเธอสักเท่าไหร่ส่วนเวลาอยากจะจิกใช้ในสิ่งที่ขี้ข้าตนเองทำไม่ได้ก็จะเข้าทางตรงจิตเสียมากกว่าตกลงเรากับป้าหาที่อยู่ใหม่ได้หรือยังที่อยู่ใหม่ใช่น่ะสิที่ฉันเคยเรียกป้าเราเข้ามาคุยนั่นไงว่าฉันต้องการเอาที่แปลงท้ายสวนมาสร้างเรือนหอให้คุณกิ๊งคีติกาชาวาบตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนตวงจิตปิดปากเงียบและทำตัวเหมือนปกติทุกอย่างไม่มีสักนิดให้เธอละแคะละคายอย่าบอกนะว่าป้าเธอไม่บอกอะไรกันฉันเรียกมาคุยตั้งนานแล้วนี่คิดจะหูป้าบอกแล้วค่ะเมื่อเห็นคนสูงวัยกว่าเริ่มโวยวายกาดตำหนิไปถึงผู้เป็นป้าตนจึงรีบแทรกขึ้นแต่บ้านมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆจะไปยากอะไรก็ไปเช่าห้องแถวอีกฝั่งถนนอยู่ไปก่อนก็ได้นี่มีกันแค่สองป้าหลานไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่เพราะมีกันแค่สองป้าหลานคีเลยต้องเลือกที่ที่ปลอดภัยอีกอย่างบ้านหลังนี้ผู้ให้เช่าคือคุณหญิงพลาวไม่ทราบว่าเรื่องนี้ท่านทราบเรื่องหรือยังคะสีหน้าของลวิดาจากพยองพองขนแปรเปลี่ยนเป็นกระอักกระอ่วนพันอีนางเด็กตรงหน้ามันชักรู้เยอะเกินไปหน่อยแล้วเรื่องเล็กแค่นี้คุณพี่เขาถึงให้ฉันมาจัดการคุยเองนี่ยังไงล่ะแล้วก็เห็นว่าคุณกิ้งเขาเป็นลูกฉันเป็นหลานคุณพี่อย่างนั้นเหรอคะเข้าใจแล้วค่ะยังไรคุณวีไม่ต้องกังวลไปนะคะคีกับป้าจะออกทันทีเมื่อเราหาซื้อบ้านที่ถูกใจได้อะไรนะซื้อบ้านฉันต้องรอพวกหล่อนไปกี่ชาติไม่ทราบลูกสาวฉันจะแต่งอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วนะคำหยันของลวิดาช่างน่ารำคาญกระนั้นสีหน้าของคีติกายังไม่เปลี่ยนฉันนิ่งได้มากกว่าเช่นเดิมดูคุณวิรีแปลกๆขอประทานโทษนะคะคุณกิ้งเกิดอุบัติเหตุเหรอคะคนพูดทำท่าเอามือลูบที่ท้องน้อยเป็นสัญลักษณ์แทนคำเอ่ยตรงตัวนี่อุบัติเหตุบ้าบออะไรลูกฉันไม่ใช่เด็กใจแตกนะเสียงตวาดยังควบคุมอารมณ์ไม่อยู่สายตาคนรอบบริเวณหันมามองจึงทำให้เจ้าตัวสงบลงได้บ้างนับวันหน้ายังมียางแม้จะน้อยเหลือเกินแล้วไปค่ะคีก็เป็นผู้หญิงมีอะไรคุยกันตรงๆได้ส่วนเรื่องบ้านฟังดูแล้วคุณวิคงไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนักคีจะพยายามแล้วกันนะคะพูดพางเมินหน้าจากคู่สนทนาโน้มตัวหยิบสันในหมูยังไม่คิดสนใจความเดือดดาลของนางขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องห้องเช่าแต่คีเป็นสถาปนิกที่แบบนั้นคีคงอยู่ไม่ได้ค่ะสถาปนิกมันก็เรื่องมากแบบนี้แล้วนะคะถ้าคุณวีไม่มีอะไรแล้วคีขอตัวไปซื้อเนื้อวากิวให้ป้าตวงก่อนนะคะไม่รอคำตอบจากคนมากอายุกว่าคีติกาเข็นรถช้อปปิ้งไปยังโซนเนื้อวัวทิ้งให้นางมาดผู้ดีจมอยู่กับอาการเดือดดาลเสียให้พอ
ธอคิดพลางปลายตามองคู่กรณีกระฟัดกระเฟียดแล้วไประบายใส่กับเด็กรับใช้ตัวเองมีได้ห่วงใยอาทรแต่อยากเห็นกิริยาปึงปังของคนที่เรียกตัวเองว่าชั้นสูงสะใจพิลึกแม้ทำให้อีกฝ่ายเจ็บใจได้แต่ไม่ช่วยให้สิ่งที่กังวลในใจลดทอนลงได้แม้แต่น้อยยายตวงจิตไม่ปรึกษาเรื่องนี้ที่ผ่านมาหญิงสาวหวานล้อมมาตลอดให้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นที่เป็นบ้านของตนเองแต่กลับโดนปฏิเสธมาตลอดครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะเมื่อไม่กี่วันเธอเพิ่งจะพูดขึ้นมาคำตอบจากผู้เป็นป้ายังเหมือนเดิมทั้งที่ลวิดาเรียกไปหาถึงกับเอ่ยปากขับไล่จำเป็นขนาดไหนกันที่ต้องผูกพันกับบ้านเช่าซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเองหลังนี้คงต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่ว่าอย่างไรเธอจะไม่มีทางยอมให้รวิดามาพูดจาหยาบคายไล่ตะเพิดเหมือนหมูเหมือนหมาไม่มีที่ไปอย่างเด็ดขาดต่อให้ตั้งชินคุปมีบุญคุณมากมายเพียงใดหากพราวรู้เห็นกับเรื่องนี้จริงเท่ากับจบสิ้นกันเพียงเท่านี้ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเจอกับหมาป่าวายร้ายนั่นอีกคนใจลอยขับรถเข้ามายังซอยบ้านพักตนเองแนวรั้วศิลาแรงสูงใหญ่ทอดยาวตลอดทั้งซอยด้วยพื้นที่หน้ากว้างแล้วลึกจนติดริมแม่น้ำเจ้าพยาสุดซอยคือบ้านของเธอหากเมื่อถึงประตูหลักของคฤหาสน์คีติกาขมวดคิ้วเข้าหากันเมื่อเห็นท้ายรถหรูของผู้เป็นแม่ขับเข้าไปเท้าผ่อนคันเร่งโดยอัตโนมัติแล้วทอดสายตาไปด้านในก่อนประตูรั้วจะปิดเห็นร่างของมารดาและน้องสาวที่ต่างพ่อในชุดสวยราคาแพงลงมาจากรถกำลังหอบหิ้วกระเช้าผลไม้ใหญ่พอเดาได้ว่าคงมาพบผู้ใหญ่ในบ้านอย่างพราวแต่เรื่องอะไรกันเกี่ยวกับบ้านเช่าของเธอกับป้าอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ที่ตรึงตราจะคิดยื่นมือมาช่วยเหลือและยิ่งไม่มีทางเกิดขึ้นเลยคือผู้เป็นป้าไม่มีทางเปิดปากขอความช่วยเหลือจากนาง